ต้องรู้สึกผิดชอบชั่วดีแก้มบุ๋มของขึ้นฟาดเดือดชุดใหญ่หลังถามแรงท้องหรือเปล่ามันไม่ควรถามแก้มบุ๋มปริยดาของขึ้นฟาดเดือดชุดใหญ่หลังถูกถามแรงท้องหรือเปล่าลั่นมันเป็นสิ่งที่การศึกษาจะสอนให้เรารู้ว่าไม่ควรถามมีเรื่องให้นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยดาซึ่งตอนนี้เธอกำลังคบหาดูใจกับพีท กันตพร หาญพานิชผู้บริหารโรงพยาบาลชื่อดังปรี๊ดหนักกลางไลฟ์สดหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาถามแรงแก้มบุ๋มว่าใส่ชุดสวยท้องหรือเปล่าทั้งที่เธอยังไม่แต่งงานทำเอาแก้มบุ๋มเห็นคำถามของชาวเน็ตแล้วไม่ขอทนออกมาฟาดกลับชาวเน็ตชุดใหญ่เลยว่าต่อให้ผู้ใหญ่บอกว่าอยากให้ท้องแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะท้องหนูไม่ได้บอกว่าคนที่ท้องก่อนเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่สำหรับหนูรู้สึกว่าอยากให้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อและแม่ซึ่งน้องหนูอาจจะผิดพลาดมาบ้างหรืออะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าเหลือหนูคนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวหนูไม่ได้บอกใครมีลูกก่อนหลังเป็นเรื่องผิดหรือถูกแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากให้พ่อแม่หนูยิ้มภูมิใจในตัวหนูส่วนเรื่องที่ไม่ควรถามหนูว่าท้องหรือเปล่ามีน้องหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามเพราะหนูยังไม่ได้แต่งงานและแค่มีแฟนเท่านั้นถ้าพี่พิมพ์ผิดอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพี่พิมพ์ไม่ผิดแล้วพี่ต้องการจะถามหนูแบบนี้มันเป็นสิ่งที่การศึกษาจะสอนให้เราไม่ควรถามอะไรคนอื่นแบบนี้ซึ่งบางคำถามมันไม่ควรถามเพราะมันจะอยู่ในโลกโซเชียลตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการถามคำถามว่ามันมากหรือน้อยเกินไปในการถามคนอื่นในเมื่อหนูพาตัวเองมาถึงอายุ34ปีไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเอาแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเราครองตนขนาดนี้เราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราถ้าสังเกตตัวหนูเป็นเด็กห้าวไม่ใช่คนพูดเพราะแต่หนูจะหลุดคำหยาบน้อยมากเพราะเราไม่รู้ว่าใครกำลังดูเราอยู่บ้างขอบคุณ TikTokชบาแก้วซ้อมเข้มส่งท้ายก่อนดวลแคเมรูนลุ้นโควต้าลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซักซ้อมความเข้าใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนดวลแคเมรูนเพลย์ออฟลุ้นตั๋วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามซ้อมฮามิลตันประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบเพลย์ออฟรอบแรกที่จะพบกับทีมชาติแคเมรูนการฝึกซ้อมครั้งนี้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศ 23 องศาเซลเซียสโดยมีลมและแดดจัดโดยตอนนี้เน้นทบทวนคอนเซปต์การเล่นรวมถึงการเก็บรายละเอียดทั้งหมดนักชกดังกัมพูชาลั่นสยบนักมวยไทยประกาศศักดากุลคแมในศึก RWS Fight Night หลังการฝึกซ้อมวราพรบุญสิงห์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชและทีมสตาฟได้เอาวิดีโอและรูปแบบการเล่นของแต่ละคนมาให้ดูและบอกวิธีการเล่นของทีมเขาและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนมองว่าทุกทีมที่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีทีมไหนที่เราจะเล่นกับเขาได้ง่ายๆอีกอย่างเราไม่เคยแข่งกันกับเขาด้วยแต่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่ทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนเรามีโอกาสแล้วทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมทำเต็มที่อย่างน้อยๆเราจะไม่เสียดายสำหรับเรื่องการปรับเวลาทางโค้ชได้ให้ปรับเวลาตั้งแต่เราอยู่ที่ไทยแล้วเกือบ1สัปดาห์เพราะเราเดินทางมาก่อนแข่งแค่4วันนับวันเดินทางเท่ากับว่าเรามาใช้เวลาปรับตัวที่นี้ก่อนแข่งแค่ 2-3 วันแล้วสำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในวันที่18 กุมภาพันธ์ เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพบกับแคเมรูนที่ไวก้าโตสเตเดียมเมืองฮามิลตันประเทศนิวซีแลนด์แฟนบอลสามารถรับชมได้ทางผู้ที่ชนะการแข่งขันในเกมแรกจะผ่านเข้าไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสในวันที่ 22 กุมภาพันธ์โดยผู้ชนะจะคว้าตั๋วเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023หลานเท่งเถิดเทิงคลอดแล้วอวดโฉมน่ารักแก้มยุ้ยสุดๆแถมตั้งชื่อเท่มากลืมตาดูโลกแล้วหลานเท่งเถิดเทิงคลอดแล้วอวดโฉมน่ารักแก้มยุ้ยสุดๆแถมตั้งชื่อหลานชายเท่มากขึ้นแทนเป็นคุณปู่ป้ายแดงหลังจากก่อนหน้านี้โง่เฮงลูกชายคนโตคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงได้ประกาศข่าวดีแฟนสาวได้ตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเท่งเถิดเทิงก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณปู่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันล่าสุดอินสตาแกรมของอักพี_ tsw ซึ่งเป็นอินสตาแกรมโง่เฮงลูกชายคนโตของเท่งเถิดเทิงได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งเพราะแฟนสาวของโง่เฮงได้คลอดลูกคนแรกเป็นผู้ชายน่ารักจ้ำม่ำแบบสุดๆแถมตั้งชื่อลูกชายเท่มากว่าน้องเจเดนโดยโง่เฮงได้โพสต์ภาพครอบครัวรูปแรกพ่อแม่ลูกขณะอยู่ในห้องคลอดพร้อมข้อความว่า Welcome to the world ลูกชายผมเองดอชออาคิราพงสุวรรณเจเดน17 กุมภาพันธ์ 9:09 นาทีโลกใบนี้จะมีแดดดี้กับมามีอยู่ข้างหนูตลอดไปโดยหลังจากที่หลานคนแรกได้ลืมตาดูโลกนั้นด้านคุณปู่เท่งเถิดเทิงและย่ามาลาไม่พลาดไปหลานเยี่ยมก่อนใครแถมใน IG สตอรี่ของโง่เฮงได้โพสต์คลิปวิดีโอของลูกชายให้แฟนคลับโยมแบบชัดๆซึ่งลูกชายของโง่เฮงหลับปุ๋ยน่ารักและแก้มยุ้ยสุดๆขอบคุณอินสตาแกรมอักพี_ tswเดินตามฝันณัฐพลจุฬางกูลทุ่ม8หลักผลิตซีรีส์วายน้ำดีวางเป้าโกอินเตอร์เดินตามฝันณัฐพลจุฬางกูลจับมือหุ้นส่วนทุ่ม8หลักผลิตซีรีส์วายน้ำดีปั้นนักแสดงใหม่วางเป้าโกอินเตอร์ยันชัดไม่ลงเบื้องหน้าจากนักธุรกิจหมื่นล้านสู่ผู้จัดซีรีส์วายณัฐพลจุฬางกูลผู้บริหารบริษัทเครือซัมมิตคอร์ปอเรชันระยะเวลา20กว่าปีที่คร่ำวอดในฐานะผู้บริหารธุรกิจโรงแรมสนามกอล์ฟโรงเรียนนานาชาติเบิร์กลีย์และอีกมากมายล่าสุดผันตัวมาลุยธุรกิจบันเทิงจับมือสองหุ้นส่วนเอกรัฐวิทย์ ธีรสราโรจน์และครูลอตจิรันธนินปานประเสริฐโชคเปิดบริษัท Attraction จำกัดประเดิมซีรีส์วายเรื่องแรก LAPLUIEฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอโดยณัฐพลตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท Attraction จำกัดและผู้อำนวยการผลิตซีรีส์เผยว่าธุรกิจทุกอย่างที่ผมทำงานมาใช้เวลา20กว่าปีถ้าพูดตามตรงเหมือนอยู่ตัวแล้วแต่กับงานซีรีส์มันคือการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นอะไรที่เราอยากทำมาแต่ไหนแต่ไรไม่อย่างนั้นคงไม่เลือกเรียนนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ระหว่างทางมีคนชวนเยอะมากแต่เรายังไม่พร้อมที่จะทิ้งงานหลักหรือเจียดเวลามาทำพูดตรงๆคือไม่อยากเป็นนายทุนที่หว่านเงินลงไปแล้วก็รอผลสุดท้ายอย่างเดียวจนวันนี้ที่คิดว่าอยากทำฝันอีกก้อนหนึ่งของตัวเองเลยเปิดบริษัท Attraction จำกัดขึ้นมาอีกอย่างผมรู้จักกับพี่เอกรัฐวิทย์มานานตอนแรกก็คิดว่าจากเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนกันจะมาแตกกันไหมเนี่ยแต่ความที่เราคุยกันมาตลอดก็ลองดูว่าเป็นยังไงในส่วนของซีรีส์และปลายฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอผู้จัดหน้าใหม่เผยว่าเรื่องนี้เป็นนิยายที่ขายดีได้รับความนิยมเลยจับมาทำเป็นซีรีส์เนื้อเรื่องมีความแตกต่างจากนิยายเรื่องอื่นๆพล็อตเล่าถึงคนที่เป็นโรคหูดับ มีเพียงคู่แท้ที่จะได้ยินเสียงและสื่อสารกันได้ในวันฝนตกสิ่งที่น่าติดตามคือตอนจบจะเป็นยังไงแล้วเขาจะรักกันได้ยังไงโดยตั้งใจใช้นักแสดงหน้าใหม่เปิดแคสหาเพชรเม็ดนั้นให้ได้ซึ่งใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้นักแสดงเซตนี้มาขีดเส้นใต้คำว่าคุณภาพต้องมาก่อนณัฐพลขยายความว่าสิ่งที่ผมต้องการคือคำว่าคุณภาพซีรีส์น้ำดีคำนี้นำมาก่อนส่วนว่าจะดังแค่ไหนไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแน่นอนทุกคนมีความคาดหวังแต่เราก็เผื่อใจไว้ด้วยซีรีส์วายในเมืองไทยเยอะมากเวลากระแสมามันก็มากระแสไม่มาก็คือไม่มาฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คือโปรดักชันต้องจัดเต็มมาตรฐานเป็นต่างประเทศเพราะเราตั้งใจจะไปต่างประเทศส่วนเงินลงทุนก็8หลักครับแต่ตัวแรกไม่ใช่เลขหนึ่งสำหรับเป้าหมายของบริษัทนักธุรกิจหนุ่มเผยว่าค่าของผมตอนนี้เราเริ่มจากซีรีส์ก่อนวางเป้าหมายระดับเอเชียที่จะส่งออกและปลูกปั้นนักแสดงเพื่อไปโกอินเตอร์ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งที่ทำก็คือบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปตอนนี้ก็กำลังซุ่มเก็บตัวกันอยู่มีทั้งหมด3ทีมยอมรับว่าพอมาลุยธุรกิจที่เป็นแพชชั่นก็ทำหลายอย่างคือความอัดอั้นที่คิดว่าตัวเองก็ทำได้นี่นาหัวเราะก่อนที่เจ้าตัวจะยอมรับว่าเขินพอมีคำว่าผู้จัดนำหน้าเขินนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกและเพิ่งมาทำตรงนี้แล้วพอมีคนเรียกผู้จัดมันก็เขินอ่ะหัวเราะแต่อีกมุมก็ดีเพราะเท่ากับว่าเขาเห็นภาพนั้นของเราชัดขึ้นมาไม่ใช่ติดภาพนักธุรกิจอยู่เมื่อถามต่อว่าสนิทกับซุปตาระดับประเทศอ้ำพัชราภาและผู้จัดมือทองเอสุภชัยได้ขอคำปรึกษาบ้างไหมณัฐพลกล่าวว่าคุยกันบ้างแต่ละคนก็จะบอกให้ระวังตรงนั้นตรงนี้จุดรั่วไหลมีตรงไหนบ้างไม่ใช่แค่เฉพาะ2 คนนี้หรือคนที่เป็นดาราแต่คนรู้จักกรอบข้างก็ช่วยแนะนำแล้วความโชคดีคือทุกอย่างที่แต่ละคนพูดมาทางกองนี้ไม่เป็นเลยผมก็เลยสบายใจว่ามันไม่มีปัญหาเหล่านั้นปัดชิมลางเบื้องหน้าณัฐพลกล่าวว่ายุคผมมันผ่านไปแล้วหัวเราะย้อนกลับไปตอนที่เรียนองรังสิตเคยมีคนชักชวนให้ไปแสดงเราก็ไปทำแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกว่าพอสวมเป็นบทบาทคนอื่นแล้วมันตลกไม่ชอบรู้ว่าตัวเองเหมาะกับเบื้องหลังที่สุดแล้วอยู่เบื้องหลังแล้วมั่นใจแต่อยู่เบื้องหน้าไม่มั่นใจด้านเอกรัฐวิทย์ Introduction Company Founder กล่าวว่าพอแค่ได้ยินว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝนตกหูดับแต่พออายุครบ20ปีจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแค่เฉพาะเสียงโซเมตตัวเองเท่านั้นตรงนี้มีความรู้สึกว่าสามารถทำให้เป็นแนวดราม่าโรแมนติกและฟีลกู๊ดได้เรื่องนี้เป็นแนวเรนเวิร์สซึ่งแนวที่เกี่ยวกับความรักผ่านฝนมันมีแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ชายหญิงทั่วไปแต่ถ้าเป็นซีรีส์วายยังไม่เคยมีจากนั้นเจ้าตัวได้ให้เหตุผลที่เลือกเป็นนักแสดงหน้าใหม่ว่านี่คือประเด็นที่คุยกันตั้งแต่แรกว่าจะเอาคนที่ยอดฟอลโล่เป็นล้านมาดีไหมเพราะขายได้ง่ายแน่นอนแต่ในแง่ของผู้ผลิตเราอยากให้วัฒนธรรมในการทำงานมีความเป็นยูนิตี้การเอาคนที่มีชื่อเสียงมากๆมาเล่นกระบวนการต่างๆมันจะยุ่งยากกว่ารวมถึงพอมาเล่นซีรีส์จบก็จบไปไม่ได้มากลมกลืนกับการทำงานอยู่กับกองงั้นเราก็แคสใหม่ปั้นใหม่ก็ได้ในส่วนของความคาดหวังเอกรัฐวิทย์กล่าวว่าถามว่าคาดหวังไหมมันปฏิเสธไม่ได้ถ้าในแง่ของคุณภาพเราคุยกับทีมงานเลยตั้งแต่แรกว่าขอทำซีรีส์วายน้ำดีเลยเป็นเหตุผลว่าเราค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องของบทจากการคาดหวังอันนี้ผมว่าประสบความสำเร็จแล้วจากที่ถ่ายทำกันมาส่วนความคาดหวังในแง่ของกระแสอันนี้ก็มีความคาดหวังเช่นกันเพราะเราเป็นคนลงทุนทำก็ย่อมอยากได้กำไรแน่นอนแต่ก็อยากให้เป็นกระแสพร้อมๆกับคำว่าคุณภาพด้วยเราอยากให้คนดูชอบทั้งในประเทศ ความหวังสูงสุดก็คือไปถึงต่างประเทศมีแฟนมีตติ้งครับก่อนจะทิ้งท้ายถึงการทำงานกับณัฐพลว่าผมกับผู้กำกับคุยกันว่าพี่นัดเขามาทั้งที่กองแล้วอยู่ถึง 4-5 ทุ่มเลยนะหัวเราะคือเราไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะมาอะไรแบบนี้สำหรับซีรีส์แหลกไล่ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอมีทั้งหมด15 ตอนออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 23.30 เที่ยงคืน 30 นาทีประเดิมลงจอวันแรกวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทางช่องวัน 31